ะครับเช้าวันนี้เองนะครับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดหนองคายครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวนะครับเช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศครับไปดูบรรยากาศกันที่จังหวัดหนองคายกันก่อนนะครับพุทธศาสนิกชนที่จังหวัดหนองคายและนักท่องเที่ยวนะครับร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโดยจังหวัดหนองคายนะครับแบ่งการบิณฑบาตออกเป็น4สายประกอบด้วยนะครับจากวัดสิริมหากระจายถึงวัดอุดมมหาวันจากวัดโพสีถึงวัดยอดแก้วจากวัดประดิษฐธรรมคุณถึงวัดสีเมืองสีขอไปครับสีคุณเมืองนะครับและจากวัดสีเมืองถึงวัดชัยพรซึ่งในสายสุดท้ายนะครับมีประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมากเลยครับเช่นเดียวกับบรรยากาศบริเวณลานพญาศรีสัตนาคราชที่เทศบาลเมืองนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะดูบรรยากาศกันนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวจำนวนมากค่ะสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวถือว่าเป็นการทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาก็ตรงกับแรม1ค่ำเดือน11ซึ่งตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนนะคะเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเสร็จขึ้นไปจำพรรษาแล้วก็เทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาในอดีตจะมีการจัดถวายพระทหารคาหวานข้าวสารอาหารแห้งดอกบัวข้าวต้มโยนเนื่องจากในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถใส่บาตรถึงตัวพระองค์ได้ก็เลยพากันอธิษฐานแล้วก็โยนใส่บาตรแทนนะคะซึ่งศรัทธาความตั้งใจจริงก็ทำให้อาหารที่โยนไปนั้นตกลงในบาตรของพระพุทธองค์ได้พอเหมาะพอดีค่ะขึ้นไปเหนือกันหน่อยนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวนะครับออกมาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน99รูปนะครับที่หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับนอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้วนะครับก็ยังมีการบิณฑบาตเงินสมทบทุนช่วยพระสงฆ์อาพาธและทุนการศึกษาของพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลแม่เฮียด้วยครับส่วนที่วัด7ริ้วตำบล7ริ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับก็มีการจัดพิธีตักบาตรดอกไม้ล้างเท้าพระนะครับเนื่องในวันออกพรรษาซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายรามันนะครับในตำบล7ริ้วที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า100ปีนะครับโดยส่วนใหญ่จะแต่งกายนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็มีสบายมอญพาดไหล่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายนะครับที่สำคัญของชาวมอญที่มาร่วมงานนะครับขณะที่ก็มีการนำดอกไม้มาตักบาตรก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่สำคัญในท้องถิ่นอีกด้วยนะครับปิดท้ายกันที่พิธีตักบาตรเที่ยงคืนนะครับวันเป็งปุ๊ดใส่บาตรพระอุปคุตในวันออกพรรษานะครับที่วัดใหญ่นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นวัดเดียวในจังหวัดนะครับที่จัดประเพณีนี้บรรยากาศเมื่อคืนนะครับก็เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับโดยผู้ที่ใส่บาตรก็มีความเชื่อว่าพระอุปคุตจะมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณชาวบ้านก็จะตื่นกันตั้งแต่ดึกเลยครับเตรียมอาหารเอาไว้ใส่บาตรพระอุปคุตเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองด้วยโชคลาภแคล้วคลาดจากอุบัติภัยทั้งปวงครับ